ผมบอกเลยว่าถ้าไปหาคอนโดในเมืองเนี่ยก็ไม่มีหรอกเพดานก็สูง 2.5 ก็สูงกว่าคอนโดโลไรส์ทั่วไปชีวิตใกล้ชิดลมหายใจสายน้ำที่สุดพบกับรายการ Walk กับมุกนะคะวันนี้มุกอยู่ที่คอนโดบิโพลิแทนบีสค่ะซึ่งคอนโดนี้นะคะติดกับสถานีรถไฟฟ้าสถานีพนังเกล้าค่ะไฮไลท์พิเศษของเขาก็คือติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วยค่ะจะพิเศษยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในกันเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้มุกก็มาอยู่ที่ห้องตัวอย่างเป็นห้องไฮไลท์พิเศษนะคะเขาบอกว่าห้องนี้มีขนาด60ตารางเมตรประตูทางเข้านะคะจะเป็นประตูต้อนดอล็อกก็คือเป็นระบบอัตโนมัติเปิดเข้ามาปุ๊บภายในห้องทางด้านขวามือนะคะจะเป็นครัวครัวแบบครัวเปิดครัวนี้จะใหญ่กว่าทุกๆคอนโดที่เคยเห็นมามีทั้งโต๊ะกลางสามารถใช้เตรียมอาหารได้แต่นั่งกันได้ประมาณ2คนถึง4คนนะคะค่ะและในส่วนของเตานะคะเขาจะให้มา4หัวพร้อมกับหูดูดควันนะคะและในส่วนข้างล่างนี่เองก็จะมีเตาอบเองและในส่วนของซิงค์นะคะเขาจะให้มา2หลุมด้วยกันก็คือล้างเปียกเสร็จปุ๊บแล้วก็พักมาล้างแห้งได้อันนี้กระทัดรัดมากๆเลยก็คือไม่ต้องไปวางข้างนอกให้เกะกะสามารถวางเสียบเข้าไปในได้เลยค่ะและต่อจากโซนครัวนะคะจะมาบริเวณห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งห้องนั่งเล่นของเขาเนี่ยค่ะเขาจะให้เป็นตัวบิวอินซึ่งไว้วางทีวีหรือว่าวางโชว์ของต่างๆได้ค่ะและพื้นที่บริเวณนี้ก็เหลือเยอะมากพอสำหรับวางโต๊ะรับแขกนะคะที่บอกว่าเป็นห้องไฮไลท์พิเศษนี่ค่ะมีกระจกที่สามารถเทควิวได้ได้เห็นทั้งวิวสระว่ายน้ำแล้วก็วิวริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะหากเราอยากมองหาชีวิตเหนือระดับบนคอนโดริมแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งในปัจจุบันนี้มีตัวเลือกไม่มากนักถ้าหากเป็นที่ในกรุงเทพมหานครคงต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเป็นเจ้าของยากมากเพราะส่วนใหญ่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นคอนโดมิเนียมระดับอัลติเมทลักชัวรี่ที่ระดับราคาเกินตารางเมตรละ 200,000 บาทคำตอบที่ได้จึงออกมาเป็นคอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีราคาดีอยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีอย่างดิโพลิแทนบริดจ์ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมโลไลท์สูง8ชั้น4อาคารและอาคารจอดรถสูง7ชั้น1อาคารทุกอาคารมีล็อบบี้เป็นของตัวเองภายในห้องพักอาศัยหัวนอนหันไปทางทิศตะวันออกทุกห้องทำให้เทควิวแม่น้ำได้อย่างสะดวกส่วนอีก2ตึกด้านในไกลจากแม่น้ำออกมาอีกหน่อยจะจัดวางเป็นยูนิตขนาดเล็ก1ห้องนอนไว้ที่อาคาร C และอาคาร D ซึ่งมีราคาที่ไม่สูงมากนักพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า3ไร่โครงการดิโพลิแทนบริดจ์ห่างจากสกายวอล์กและห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสภาพนังเก้าเพียง400เมตรส่วนห้องแลไอเทมสุดๆคือยูนิตแบบริเวอร์ฟอนต์2ห้องนอนขนาด60ตารางเมตรเพราะมองเห็นทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและสระว่ายน้ำได้พร้อมกันสามารถเปิดมุมมองพาโนรามาด้วยระเบียงต่อเนื่องแบบ L shape เป็นที่นิยมสำหรับคนวัยทำงานหรือครอบครัวที่ต้องการสิทธิ์ในการใช้เป็นที่พักผ่อนในวันหยุดสุดสัปดาห์นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของมาสเตอร์เบดรูมกันต่อค่ะจ้าเอ๋สวัสดีครับสวัสดีครับพี่รอตั้งนานกว่ามุกจะมาถึงยืนชมวิวสวยเลยใช่ไหมคะเต๋อคือพี่ดูหลายทายแล้วสำหรับ The Polytan Breeze เนี่ยเราอยู่ที่ตึก B ถ้าถามว่าห้องไหนในโครงการ The Polytan Breeze ที่มันสื่อถึงคอนเซปต์ของชีวิตใกล้ชิดลมหายใจสายน้ำที่สุดก็คงเป็นห้องนี้นะห้อง60ตารางเมตรเนี่ยคือถ้าเกิดเรามายืนอยู่จุดนี้หรือเราจะออกไปที่ระเบียงเนี่ยโอ้โหได้ทั้งกลิ่นลมบรรยากาศของแม่น้ำเห็นเรือวิ่งตลอดแนวชีวิตใกล้ชิดลมหายใจแม่น้ำจริงๆคือระเบียงตัว L แบบเนี้ยผมบอกเลยว่าถ้าไปหาคอนโดในเมืองเนี่ยคงไม่มีหรอกไม่เชื่อถามคอนโดแมนได้ทำไมคุณทำหน้าเก๊กขนาดนั้นล่ะครับที่นี่มันพิเศษกว่าคอนโดโลไลท์ทั่วไปก็คือ1เราอยู่ใกล้แม่น้ำห้องตอนนี้เขาขายแบบฟูลฟินิชนะแต่มันมีความพรีเมียมในตัวแมทเทอเรียลค่อนข้างเยอะเพดานก็สูง 2.5 ก็สูงกว่าคอนโดโลไลท์ทั่วไปโดยเฉพาะห้องน้ำเนี่ยมันคือถ้าเกิดเราไปซื้ออย่างเงี้ยในเมืองสเปคมันคงจะเกินตารางเมตรละ 150,000 แต่ในห้องน้ำก็มีหน้าต่างระบายอากาศด้วยโอ้สวยเชื่อมกันหมดว่าจะเป็นโอ้ยเหม็นปิวถ้าเดินนะคะคือเชื่อมห้องนั่งเล่นได้แล้วก็ห้องนอนเล็กห้องที่2ค่ะที่เขาจะตกแต่งด้วยกระจกเข้ามุมทำให้เราสามารถมองวิวได้อย่างสวยงามชีวิตชิด
ชิดไม่รู้แล้วห้องตัวอย่างเนี่ยผมแอบบอกนิดนึงคือเฟอร์นิเจอร์บิวอินของโพลิแตนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่บรีสหรือที่ลีฟหรือแอคว่าเนี่ยก็มีหลายแบรนด์ด้วยกันนะมีทั้งส่วนของสตาร์มาร์คมีทั้งโมเดิร์นฟอร์มมีทั้งยูโรเทชั่นชอบที่นี่ว่าให้กระจกเข้ามุมอยู่ใกล้ๆไมค์นะครับสังเกตดีๆเดี๋ยวหัวนอนที่นี่ทุกห้องหันทางทิศตะวันออกหมดเลยตื่นมาก็เห็นแม่น้ำจุดเด่นของห้องที่นี่นะครับมันเป็นครัวเศษตามผมมานะครับเปิดประตูแล้วก็คุณเห็นสารไหมครับเราก็ปีนลงไปแล้วกระโดดลงไปครับแล้วถ้าเกิดคุณอยู่ห้องนั้นเนี่ยคุณคิดว่ามีจุดขายอะไรจุดขายคือเขาเป็นห้องเดียวหมายถึงว่าห้องชั้นหนึ่งนะเป็นห้องชั้นเดียวในตึกที่ให้สัญญาณกันขโมยครับอยู่ชั้นหนึ่งครับได้ความปลอดภัยครับแค่นี้เปล่ายังไม่จุดขายว่ามันใกล้น้ำใกล้น้ำบรรยากาศดีอ้าวคุณไปหัวหินคุณห้องที่แพงที่สุดของตึกคือห้องชั้นไหนชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งครับฟีลลิ่งหัวหินชัดๆทั้งที่อยู่แค่นนทบุรีนะครับการทางเดินที่นี่นะฮะขนาดกำลังดีแต่ว่ามีจุดเด่นที่มันมีการหักโค้งนะครับเพิ่มเสน่ห์ในการเดินไปที่โถงลิฟต์ทุกครั้งความสูงก็กำลังดีดูจากพี่น้องสองคนข้างหน้าได้สีสันที่เลือกมาใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบานประตูหรือว่าโถงคอริดอร์แต่ที่ผมชอบคือประตูเนี่ยเป็นประตูแบบเบาแต่เป็นฉนวนนะครับกันเสียงถ้าอยู่ข้างในเนี่ยไม่ได้ยินเลยข้างนอกก็ทำไรเจแปนคอนโด you usually use this คุณไม่รับมุกเลยครับระบบนี่มาจากญี่ปุ่นไงก็เป็นคล้ายๆกับระบบกึ่งดิจิตอลแหละก็กดรหัสปุ๊บ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 แล้วก็เปิดครับน้องมุกครับแดดลมตกแล้วก็มานั่งกันชิลๆริมแม่น้ำแล้วก็รับลมเย็นๆนะครับฟีลลิ่งเป็นไงบ้างครับเหมือนรู้สึกอยู่กลางบ่อน้ำเลยบ่อออนเซนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อสำหรับไม่กี่ครอบครัวเนี่ยตอนเย็นๆสมมติมานั่งกับแฟน2ต่อ2เวิร์คครับพูดถึงเหมือนไปอยู่รีสอร์ทเลยนะคะใช่แต่ว่าใจกลางเมืองนะครับเมืองนนทบุรีที่เรากลับบ้านมาแล้วเราก็เดินที่โถงลิฟต์ยาวๆอย่างนี้ครับมันก็เป็นการเบิร์นแคลอรี่ผมว่ามีเป็น50แคลอรี่ได้ห้องเนี่ยซ้ายขวาฝั่งนึงจะหันมุมในที่เป็นสระว่ายน้ำอีกฝั่งนึงก็จะหันออกนอกโครงการนะครับไม่ต้องกลัวเหงาถึงคุณจะอยู่คนเดียวมีเพื่อนบ้านตาประสานตาเกิดจากว่าบ้านเราอยู่ที่กันแต่ว่าอาจจะมองตรงแล้วจะดูอาจหรือว่าส่วนตัวเขาแก้ปัญหาอย่างนี้ครับเป็นพื้นระเบียงยื่นที่ออกไปดูวิวได้ว้าวนะครับมันเป็น value ของห้องสำหรับ Portland Beast ระเบียงยื่นออกไปดูวิวค่ะแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ตึกดีนะคะซึ่งมีขนาด29ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะเปิดเข้ามาข้างในนะคะคือที่สังเกตได้แตกต่างกับห้องไทยเมื่อสักครู่นี้ก็คือเขาจะมีบานกั้นครัวปิดซึ่งไทยเมื่อกี้เป็นครัวเปิดอันนี้จะเป็นพื้นที่ในส่วน living area นะคะมีโต๊ะแล้วก็มีให้โซฟามารวมทั้งบิวอินค่ะที่วางทีวีแล้วก็โชว์ของได้อันนี้ถ้าอ้วนมากเข้าไม่ได้นะคะกี่กิโลเมตรเข้าได้ไหมเข้าได้ครับมาตรฐานค่ะห้องนี้พี่กระจิตเข้าได้อันนี้นะครับเป็นวิวหมื่นล้านยังไงครับมูลค่าโครงการตึกนี้ประมาณหมื่นล้านห้องวันเบสของโพลิแตนเนี่ยจุดเด่นก็คือการอินเตอร์ล็อกเป็นการอินเตอร์ล็อกระหว่างห้องครัวกับห้องนอนได้อย่างลงตัวถ้ามองตรงๆไปนะครับคุณไม่เห็นตู้เย็นครับปกติถ้าที่อื่นเนี่ยคุณจะเห็นตู้เย็นแต่ที่เนี่ยตู้เย็นซ่อนไว้ในผนังมาอินเตอร์ล็อกกับตู้เสื้อผ้าเห็นไหมครับนี่คือการอินเตอร์ล็อกตู้เสื้อผ้ากับตู้เย็นอย่างลงตัวที่สุดในประวัติศาสตร์คอนโดมิเนียมไทยค่ะและนอกจากส่วนกลางนะคะจะมีสวนแล้วก็สระว่ายน้ำแล้วที่นี่ยังมีห้องไลบรารีรูมอีกนะคะอยู่ตึก B 2ชั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะห้องสมุด2ชั้นนี่มันดูแกรนอลังการมากเลยถึงแม้ว่าจะไม่มีสมุดเนอะดูอย่างคุณคอนโดแมนอย่างเงี้ยเนี่ยทำเหมือนห้องตัวเองโอ้โหเรียกว่าอยู่ที่โพลิแตนบรีสเนี่ยชีวิตใกล้ชิดทุกลมหายใจแม่น้ำแม่น้ำมันหายใจได้เลยเหรอตอนนี้มีกล้องวงจรปิดอยู่นะครับคุณไม่กลัวนิติ LPN มาจับเหรอตอนนี้เราอยู่ที่จุดที่เรียกว่าเป็นจุด Waterfront ของโครงการ The Polytan Beast นะก็เป็นจุดที่ใกล้น้ำที่สุดจริงๆเนี่ยโซนนี้ไม่ใช่พื้นที่โครงการนะแต่เป็นส่วนของพื้นที่ขยายริมตลิ่งอ่ะพื้นที่เพิ่มแต่โครงการก็มีการทำเพื่อสังคมเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มันดีขึ้นก็มีการปลูกต้นไม้แล้วก็ทำเป็นจุดสำหรับนั่งชมวิวนะครับเราจะแพนไปจะนึกถึงว่าเอ้ยโครงการ Polytan Beast มันมีความเป็นหน้าน้ำเป็นหน้ากว้างอ่ะนี่ถ้าเกิดเรานับจริงๆเนี่ยระยะเกือบ100เมตรเลยนะระหว่างตึกต่อตึกเนี่ยถือเป็นโครงการหน้ากว้างถ้าเกิดเปลี่ยนตรงนี้เป็นทะเลเนี่ยเป็นชายหาดที่สวยงามมากข้างหลังถ้ามองไกลๆตรงนู้นน่ะสะพานพระนั่ง9ก็จะมีสถานีรถไฟฟ้าสีม่วงความสำคัญก็คือเป็นสถานีที่มีท่าเรือของพระนั่ง9นะครับถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าใครอยากได้ห้องราคาถูกเนี่ยไปตึก C กับ D ซื้อตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นประมาณ 6-7 หมื่นแต่ถ้าเกิดตึก A กับ B ที่เป็นตึกหน้าแม่น้ำเนี่ยราคาก็จะมีตั้งแต่
ต่แสนต้นๆจนถึง150,000แล้วอีกอย่างเห็นว่าใกล้รถไฟฟ้าเพียง300เมตรใช่เดินได้ก็มันมีสะพานเชื่อมมาลงที่ปากซอยเดินมานิดเดียวโครงการมีหลายเฟสแหละถ้าเกิดตึกดีกับดีข้อได้เปรียบอย่างนึงก็คือมันเดินใกล้เดินแป๊บเดียวก็ถึงนะครับวันนี้ก็ผมน้องมุกคอนโดแมนก็คงจะขอตัวอยู่นี่สักพักเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับใครสนใจก็แวะมาได้นะเดี๋ยวเจอกันโครงการหน้าละกันบ๊ายบายครับเอาเข่าเสื่อมไว้ให้เจ็บนอนหรือว่าทำไมคุณหน้าคุณแดงๆคุณดูแบบอ่อนเขินครับเขินหรือเจ็บ